ที่เราทำสูตรนี้นะครับต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงวิธีทำเราจะแกะยาฉุนลงไปก่อนหลังจากที่ใส่ยาฉุนเสร็จนะครับเราก็จะเติมเหล้าลงต่อจากนั้นเราก็เติมน้ำส้มสายชูหลังจากที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อยจะใช้ไม้คนให้เขาเปียกๆทำเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับเราจะหมักไว้1คืนก่อนหลังจากที่เราหมักมาเป็นเวลา1คืนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับไปใช้งานสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการทำสูตรยาฉุนสำหรับกำจัดแมลงอย่างง่ายครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำสูตรยาฉุนกำจัดแมลงอย่างง่ายนะครับที่เราทำสูตรนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงแล้วก็เราจะใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่นำมาทำเนี่ยหาได้ง่ายนะครับเอาใกล้ๆตัวนะครับมันจะสะดวกสบายขึ้นซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้นะครับเราหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะไล่แมลงแล้วก็กำจัดแมลงได้นะครับอย่างพวกแมลงที่สามารถกำจัดได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเพี้ยพวกหนอนส่วนแมลงที่สามารถไล่ได้ก็คือพวกแมลงปีกแข็งแมลงกลางคืนนะครับส่วนนี้นะครับสามารถกำจัดแมลงประเภทแมลงปากดูดนะครับพวกเพี้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพี้ยน้ำตาลแล้วก็เพี้ยอ่อนนะครับที่ชอบเกาะอยู่ตามพืชผักของเรานะครับแล้วก็เป็นพวกหนอนก็คือหนอนกระทู้หนอนใยผักนะครับหนอนชอนใบพวกนี้นะครับสามารถที่จะกำจัดได้เลยสูตรนี้สามารถที่จะไล่แมลงประเภทที่หากินกลางคืนนะครับพวกแมลงปีกแข็งต่างๆนะครับที่ชอบมาเจาะกินใบอ่อนของพืชผักเราแล้วก็เป็นพวกผีเสื้อกลางคืนนะครับปกติแล้วผีเสื้อกลางคืนเนี่ยจะมาวางไข่ตอนกลางคืนนะครับผีเสื้อกลางคืนจะไม่กินผักนะครับแต่ถ้าเราใช้สูตรนี้ไปแล้วเนี่ยผีเสื้อกลางคืนก็จะไม่เข้านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาตัวนี้นะครับยาฉุนเราใช้2ห่อนะครับน้ำส้มสายชู 5% นะครับแล้วก็มีสุราขาวนะครับสุราขาวขวดเล็กขวดนึงภาชนะในการหมักแล้วก็พร้อมฝาปิดนะครับตัวยาฉุนเนี่ยเราจะเอามาหมักเพื่อเราต้องการสารนิโคตินเพราะว่านิโคตินเนี่ยสามารถใช้เป็นสารกำจัดแมลงได้นะครับประโยชน์ของน้ำส้มสายชูก็คือจะอาศัยกลิ่นฉุนนะครับกลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูแล้วก็ความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูนะครับใช้ไล่แมลงนะครับตัวนี้เราจะเอามาทำตัวทำละลายเพื่อดึงเอาสารนิโคตินออกจากยาฉุนนะครับอัตราส่วนที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเราใช้เหล้าโลงนะครับขวดเล็ก1ขวดนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยเราจะใช้ครึ่งขวดนะครับยาฉุน2ห่อนะครับหรือถ้าอยากจะเพิ่มปริมาณนะครับท่านมีความต้องการที่จะใช้จำนวนมากกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็นเหล้าโลงเนี่ยเป็นขวดใหญ่นะครับน้ำส้มสายชูก็ใช้ขวดใหญ่ทั้งขวดเลยนะครับแล้วก็ยาฉุนเพิ่มเป็น4ห่อวิธีทำนะครับเราก็จะเตรียมยาฉุนก่อนนะครับเราจะแกะเอายาฉุนลงไปก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็พยายามขยี้ให้เขาแตกตัวก่อนนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้เขาจมน้ำแล้วก็ละลายน้ำได้ง่ายนะครับในสารที่อยู่ในตัวยาฉุนตัวยาฉุนนี่ยิ่งฉุนยิ่งดีนะครับในการทำสูตรนี้นะครับหลังจากที่ใส่ยาฉุนเสร็จนะครับแล้วก็จะเติมเหล้าโลงหรือสุราขาวเติมลงไปให้หมดนะครับขวดเล็กเนี่ยต่อจากนั้นเราก็เติมน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู 5% อีกครึ่งขวดนะครับหลังจากที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราอาจจะปิดฝาแล้วก็เขย่าหรือจะใช้ไม้คนก็ได้นะครับคนให้เขาเปียกๆให้เขาโดนน้ำโดนน้ำส้มสายชูโดนสุราขาวให้ทั่วถึงนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำนะครับกระบวนการหมักนะครับเพื่อที่จะให้นิโคตินในยาฉุนเนี่ยละลายออกมาให้มากที่สุดนะครับเราจะหมักไว้1คืนก่อนใช้งานตัวอย่างเช่นอย่างเราจะไปพ่นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราสามารถที่จะทำตอนเย็นได้เลยนะครับสูตรนี้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เร็วนะครับวิธีการนำไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักมาเป็นเวลา1คืนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับไปใช้งานซึ่งเราจะใช้ในอัตราส่วนน้ำหมักสูตรนี้50 ซีซีนะครับต่อน้ำ10ลิตร
เราใช้ฉีดพ่นในบริเวณที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดนะครับซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงเย็นเพราะว่าพวกแมลงต่างๆเนี่ยจะหากินในตอนกลางคืนนะครับซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะหลบแดดเป็นปกตินะครับการใช้งานนะครับสูตรนี้เนี่ยเราควรจะใช้ในช่วงระยะเวลานะครับ2สัปดาห์ต่อครั้งนะครับหรือจะเป็นช่วงที่มีพวกแมลงศัตรูพืชระบาดเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับหลังจากที่เรากรองเอาน้ำไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปโรยบริเวณโคนต้นนะครับต้นไม้พืชผักของเราหรือว่าเป็นไม้ผลของเราเพื่อที่จะใช้ไล่แมลงได้เพราะว่ายังมีกลิ่นมีคุณสมบัติอยู่นะครับส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำแล้วก็นำไปใช้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บเนี่ยเกิน3เดือนนะครับคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูเนี่ยกลิ่นเขาจะหมดนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์จากสุราขาวก็จะหายไปนะครับเราควรทำทีละน้อยเอาแค่พอใช้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับส่วนนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับสำหรับท่านที่ปลูกผักไว้รับประทานเองแล้วก็เจอปัญหาเรื่องพวกหนอนพวกแมลงระบาดนะครับส่วนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำเป็นผักอินทรีย์นะครับหลีกเลี่ยงจากการใช้เคมีซึ่งส่วนนี้เราก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบในการทำได้ง่ายนะครับคือสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายของจำทั่วไปได้เลยนะครับจากการที่ทำแล้วก็ทดลองใช้มานะครับถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองแล้วก็ใช้ดูสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ